นี้ด้วยจ้าสาเหตุเกิดจากมือนั่นด้วยจ้าที่น้องยิ้มนี่พากันไปตลาดนัดด้วยจ้าพี่ๆอุ้มจะคล้องจําได้บ่มือได้อิ้มพากันไปตลาดนัดแป๊ซมือหราเอาอุ้มจะคล้องจําบ่ได้ตีกับมือนั่นนั่นแม้ที่ว่าเฮาพากันไปตลาดนัดนั่นแม้อุ้มจ้ามือนั่นกับมือนั่นละอิ้มพี่ๆจ้าต่อเลยนะจ้าแล้วที่นี่น้องอิ้มตาดีอีหลีจ้าเลี้ยวไปเห็นแม่ค้าขายทอดมันปลาแม่จ้าพี่ๆและที่นี่น้องอิ้มนี่ก็เลยคิดไอเดียออกจ้าปิ้งจะคงอยากกินทอดมันปลาแต่อิ้มเขาก็อยากกินทอดมันปลาอยู่ละอุ้มแต่ว่าน้องอิ้มบ่ได้ไปซื้อน้ำเพิ่นได้จ้าน้องอิ้มนี่มาทายคิมให้พี่ๆเบิ่งแล้วก็เฮ็ดทอดมันปลาแม่จ้าเพราะว่าทั้งเฮ็ดง่ายทั้งแซ่บได้จ้าพี่ๆและนี่ก็คือวัตถุดิบยะเพิ่งยังมาถึงเที่ยวจะขอเขาว่ายังมาจบอยู่จ้าน้องอิ้มก่อนได้จ้าพวนน้องอิ้มว่ายังไม่จบตอนแรกนะจ้าและที่นี่มือนี่นี่น้องอิ้มก็เลยว่าสิพากันมาเฮ็ดทอดมันปลาแซ่บๆแม่จ้าแม่แล้วจ้าและนี่ก็คือวัตถุดิบที่เฮาเตรียมไว้แล้วเด้อจ้าแม่แล้วสําหรับพี่ๆคนใดที่เฮ็ดบ่เป็นนะจ้าก็เฮ็ดตามคลิปน้องอิ้มได้เลยเด้อจ้าแม่แล้วจ้าแล้วสําหรับพี่ๆผู้ใดนี่เด้อจ้าที่เฮ็ดเป็นแล้วเด้อจ้าก็มาเบิ่งความน่ารักของน้องอิ้มก็ได้จ้าบ่ไว้ยอมจะคล้องพุ่นนาพี่ๆจ้าเอาเป็นว่าเฮาไปเฮ็ดทอดมันปลากันเลยดีกว่านะจ้าตอนแรกนะจ้าก็คือนี่เลยจ้าเฮาสิใส่เนื้อปลาบดแล้วนะจ้าใส่ลงไปในหม้อเลยจ้าหลายอีหลีจ้าแล้วเฮาก็ใส่พริกแกงจ้านี่จ้าโหพี่จ้าอยากใส่อีหยังก็ใส่ลงไปเลยนะจ้าอิ่มสิใส่อีหยังสิวายตามใจเฮาเด้อจ้าน้ำตาลจ้าแล้วก็เกลือจ้าจ้าแล้วก็ผงชาจ้าให้พี่ๆเห็นน้ำเดือดละอุ้มโอ้แล้วก็นี่เลยจ้าไข่ไก่ก่อน2ฟองนะจ้าน้องอิ่มสิใส่2ฟองค่ะต่อไปโอ้ยเปลือกขอน้ำเดือดอุ้มใบมะกรูดซอยด้วยจ้าเพื่อเพิ่มความหอมจ้าถั่วฝักเหญ้าซอยด้วยจ้าจ้าโอ้แล้วเฮาก็คั่นเลยด้วยจ้าให้มันเข้ากันเลยด้วยจ้าพี่ๆโอ้พี่ๆจ้าพี่ผู้ใดมีที่อยากกินตามใจเฮาด้วยจ้าก็ใส่ลงไปเลยด้วยจ้าแต่ว่าคันอยากให้มันแซ่บก็แค่นี้คือสูตรด้วยจ้าพี่จ้ามือน้องกินนี่จ้าโอ้จะกินหอมแล้วจ้าหอมพริกแกงจ้ะอยากกินจ้ะโอ้โหบีบด้วยโอ้หอมโอ้ว้าวจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะพี่จ้ะอีกอย่างนึงด้วยจ้ะที่น้องอิ่มลืมบอกด้วยจ้ะนั่นก็คือพี่นี่คันอยากเฮ็ดยะเฮ็ดเข้มด้วยจ้ะเพราะว่าเฮานี่สิเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มกินอยู่ด้วยจ้ะพี่ คันมักง่วงละอิ่มคันมักง่วงกะได้อยู่ด้วยจ้าแต่ว่าเหล่าว่าหัวอกด้วยจ้าพี่จ้าพ่อเฮาคันให้เครื่องปรุงกับเนื้อปลามันเข้ากันแล้วด้วยจ้าขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิเอาไปแช่ในตู้เย็นประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้มันเซ็ตโตด้วยจ้าพี่แต่ว่าสำหรับน้องอิ่มนี่ด้วยจ้าสิลงทอดเลยด้วยจ้าก็เพราะว่าหิวแห้งจ้าโลบ่ได้ด้วยจ้าพี่ย่านมันค่ำแม่จ้ากะสั่นฮับไปเตรียมโตทอดกันเลยดีกว่านะจ้าพี่จ้าและตอนนี้น้องอิ่มก็เตรียมโตที่สิมาทอดมันปลาแล้วด้วยจ้าสำหรับทุ่งนี้ด้วยจ้าน้องอิ่มสิเก็บไว้ทอดมือรุ่นนะจ้าแต่ว่าทุ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งมือรุ่นกะวันที่ผ่านมาตุ่มมือหนาด้วยจ้าแต่ว่าทุ่งนี้น้องอิ่มสิทอดกินมือนี่เลยจ้านี่แล้วจ้าพี่จ้าคำเตือนด้วยจ้าน้องๆที่เบิ้งพี่อิ่มอยู่ด้วยจ้าห้ามเฮ็ดโดยเด็ดขาดด้วยจ้าน้องๆเพราะว่าพี่อิ่มนี่มีอีเมย์เป็นคนคอยกำกับคอยเบิ้งอยู่ด้วยจ้าน้องๆถ้าพี่ง่ายแล้วก็สามารถทิดเองได้เลยด้วยจ้าคันพี่ขี้ขาดละอิ่มพี่ขี้ข้านก็บ่ได้เฮ็ดจักแล้วก็ก็บ่ได้กินน้ําจ้าต่อเลยจ้านี่อุปกรณ์ที่เฮาสิมาเฮ็ดนั่นก็คือนี่เลยจ้าแล้วก็มีน้ําด้วยจ้าพี่ๆ
ดประมาณนี้เลยจ้าโอ้จ้าแล้วเขาก็เปิดฟ้าหมอกด้วยจ้าเมนจ้าแล้วเขาก็จุ่มๆน้ำด้วยจ้าจุ๊บ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 แล้วเขาก็มีเลยจ้าบีบออกมาสมีด้วยจ้าแล้วก็นวดนวดนวดจ้าพี่ๆจุ๊บ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 นวดนวดแบนๆด้วยจ้าเห็ดจังสีจ้าแล้วเขาก็เอาลงไปเลยด้วยจ้าแล้วก็จุ่มน้ำอีกเขาบีบให้พี่จ้ะบีบเร็วๆเลยจ้ะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าจึงเสียมาพอกันใหม่สวัสดี